ถ้าหาว่าเราซื้อ iPhone 13จะเอามาถ่ายเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะเป็นยังไงรูปนี้เนี่ยคือเราแต่งถ่ายรูปติดบังมานะคะทุกคนเรื่องของความคมชัดก็ iPhone ชัดมากซื้อกล้องหรือจะซื้อ iPhone มาทำ YouTube ดีอันนี้ชิงกระดือนูชอนนะคะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาถ่ายวิดีโอแต่งหน้านะครับด้วย iPhone 13 Pro Max คลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าถ้าหาว่าเราซื้อ iPhone 13หรือ iPhone รุ่นไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเอามาถ่ายเป็น Beauty Blogger จะเป็นยังไงนะคะทุกคนอันนี้ก็เรามาทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดกันว่าเอ้ยมันยังไงชอบไหมหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าเราแต่งหน้ารูปนี้ยังไงนะฮะรูปนี้เนี่ยคือเราแต่งไปถ่ายรูปติดบัตรมานะฮะทุกคนเดี๋ยวให้ดูว่ารูปติดบัตรเราเป็นยังไงนะฮะนอกจากการแต่งหน้าแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือมันเป็นเรื่องของทักษะของช่างด้วยนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยช่างเขาก็อาจจะแต่งรูปให้เราเพิ่มแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าแต่งหน้าไปให้แบบว่าดูดีก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าออกมาเป็นยังไงนะครับนี่โอเคก็คือไม่โฟกัสนั่นเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่งหน้ายังไงนะครับเริ่มด้วย Maybelline Fit Me Concealer นะครับใช้ในการปกปิดบริเวณใต้ตารอยดำรอยแดงจากสิวต่างๆรวมถึงบริเวณหนวดด้วยนั่นเองนะครับใช้นาลี Perfect Chic บัตรเบอร์28นะครับเพิ่มสีสันให้บริเวณแก้มกันนิดนึงน่าจะได้ไม่แบนเกินไปนะแต่ว่าลงก่อนแป้งนะจะได้ลุคที่มีความบางเบาธรรมชาติแป้งใช้เป็นสีจันทาซอลูเซนต์พาวเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะให้ความคุมมันเนาะน่าจะได้ไม่แบบเงาไม่มันนะครับเวลาถ่ายรูปก็จะได้ออกมาแบบดูดีไม่สะท้อนแสงนะฮะสร้างกรอบหน้าด้วย Eclipse Slim Fit Shading นะครับอันนี้เราก็จะลงค่อนข้างหนักหน่อยเนาะเพราะว่าเราอยากให้เวลาเราถ่ายรูปออกมาเนี่ยเงาบริเวณกรอบหน้าจะได้ชัดๆนะจะได้ดูหน้าเรียวเล็กลงนะรวมถึงเชดบริเวณจมูกของเราด้วยนะสร้างดั้งสร้างเงาตรงบริเวณจมูกให้ดูโด่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราจะปัดด้วยแป้งฝุ่นนะครับจะได้ไม่ชัดเกินไปให้ดูเป็นธรรมชาตินะตาใช้เป็น Melinda Into The Mood นะครับเบอร์4อันนี้เราจะใช้สีอ่อนนะครับลงบริเวณเปลือกตาเนาะใช้สีเดียวให้ตาดูมีสีสันดูมีมิตินิดนึงนะเวลาถ่ายรูปจะได้แบบตาดูป๊อปขึ้นมาตาจะได้ไม่แบบแบนเกินไปนั่นเองนะปากใช้เป็น 4U2S Harder นะครับเริ่มที่เบอร์14ก่อนนะอันนี้เราก็จะทาทั่วริมฝีปากเลยนะครับและใช้เบอร์13นะครับทาบริเวณด้านในริมฝีปากให้ปากดูมีสีสันเพิ่มขึ้นดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเริ่มเซตผมเลยเนาะถ่ายรูปเนี่ยมันจะต้องเปิดหน้าผากให้เห็นคิ้วเห็นอะไรเยอะๆเนาะก็จะเอาตามที่ตัวเองแบบรู้สึกสบายใจเห็นแล้วรู้สึกดีรู้สึกพอได้ใช้ได้อะไรประมาณนั้นก็พอแล้วโอเคก็หลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะไปถ่ายรูปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนิดนึงว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะเห็นตอนนี้ไหมว่ามันเป็นอะไรแปลกๆมันมีอะไรแปลกๆไหมมันมีอะไรแปลกๆเพราะว่าเราไม่ได้มองกล้องนะทุกคนตอนนี้เรากำลังมองหน้าจอของโทรศัพท์อยู่นั่นเองกล้อง iPhone เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเนี่ยอยู่บริเวณทางด้านซ้ายนะคะคือถ้าหากว่าเราถ่ายเป็นแนวนอนเนี่ยโดยส่วนมาก YouTube เนี่ยจะถ่ายเป็นแนวนอนเนาะก็ถ้าหากว่าเราใช้เป็นแนวนอนเนี่ยตาเราก็จะไม่มองกล้องนั่นเองนะฮะอันนี้คือตาเรากำลังมองกล้องอยู่มันก็จะมีความแบบว่าอย่างนี้เข้าใจป่ะแต่เราก็จะไม่ค่อยเห็นแต่งหน้าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราแต่งหน้าใช่ไหมเราก็จะต้องมองจอแล้วก็ต้องแต่งหน้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตาเราก็จะมีความแบบว่าเอ็นไปทางใดทางหนึ่งมากกว่านั่นเองนะคนที่ทำบิวตี้บล็อกเกอร์หรือรีวิวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบว่าต้องหัด
มองกล้องนะทุกคนหันมองกล้องมากๆนะเน้นมองกล้องมากกว่าเน้นมองจออย่างนี้คืออาจจะมองจอได้แบบว่าเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนมากจะต้องมองกล้องนั่นเองนะฮะเพื่อให้แบบว่าตาเนี่ยมันตรงกับวิดีโอของเราอาจจะต้องฝึกกันนิดนึงนะฮะในเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของความคมชัดเราบอกเลยว่าก็ iPhone ชัดมากชัดแบบชัดเกินจริงอันนี้ขอพูดตรงๆว่าเขาชัดเกินจริงนะฮะถ้าได้เห็นวิดีโอที่เราถ่ายเมื่อกี้จะเห็นผิวของเราชัดเจนมากซึ่งกล้องที่เป็นแบบมิเรอร์เลสหรือกล้องที่เป็นแบบว่าที่เราใช้ถ่ายงานทั่วไปอ่ะมันไม่ชัดขนาดนี้ทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพอเป็นถ่ายวิดีโอเนี่ยมันก็จะมีความแบบว่าเนี่ยข้างหลังก็จะค่อนข้างชัดมันชัดไปหมดเลยนะคะทุกคนมันไม่ได้มีแบบว่าระยะให้เรามันไม่ได้มีแบบว่าเบอร์หลังนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใช้โหมดซีนิมาติกนะครับแต่ว่าโหมดซีนิมาติกเนี่ยปัญหาก็คือเวลาเราหยิบเครื่องสำอางหรือนู่นนี่นั่นเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่โฟกัสเพราะว่ามันถูกตั้งมาให้เหมือนแบบยึดหน้าคนเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นพวกที่เป็นแบบว่าอย่างอื่นที่มันไม่ใช่หน้าคนอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่โฟกัสนั่นเองนะครับทุกคนมันก็ต้องไปปรับโฟกัสอีกรอบหนึ่งนะเอามาใช้ถ่ายวิดีโอสำหรับแต่งหน้า beauty blogger รีวิวได้ไหมได้นะฮะแต่ว่าต้องยอมรับนิดนึงว่ามันก็จะมีบางส่วนที่แบบว่าอาจจะยังแบบไม่เข้าใจแล้วก็เรารู้สึกว่าสำหรับการถ่ายวิดีโอผ่านโทรศัพท์มันง่ายเพราะว่าเราสามารถถ่ายเสร็จแล้วก็มาตัดต่อในโทรศัพท์ได้เลยอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเอาไปตัดต่อที่อื่นอะไรเงี้ยก็สำหรับใครที่กำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยจะซื้อกล้อง1ตัวดีหรือจะซื้อ iPhone หรือโทรศัพท์ที่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอสวยๆมาทำเป็น YouTube ดีมาทำเป็น Beauty Blogger หรือมารีวิวแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ดีคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะทุกคนถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะฮะเฮ้ยฉันก็อยากได้มือถือด้วยแล้วฉันก็อยากได้กล้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าซื้อทั้ง2อย่างมันก็ค่อนข้างหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อเป็นมือถือที่สามารถถ่ายวิดีโอได้แล้วก็ถ่ายสวยด้วยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่าลงทุนมากกว่าก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย